ท่านขาดแต่สิ่งที่ควรที่สุดก็คือการละเมิดการก้าวล่วงสถาบันอันนั้นก็ขอร้องทุกคนด้วยเราในฐานะเราเป็นคนไทยเนี่ยนั่นจะไปเชื่อฟังผิดเพี้ยนถ้าตาตาที่ทราบความผิดทางนะที่โจมทุกคนที่จะมาเพราะมันไม่มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะในส่วนที่เกิดขึ้นต้องมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เขาต้องการอะไรแล้วจะไปเชื่อถือเขาทำไมใช่ไหมจะไปแค่จะไปดูอะไรต่างก็รู้อยู่ว่าเขาเดินหน้าในช่วงที่หนักขึ้นเพื่ออะไรล่ะใกล้วันในสักการไหมใช่ไหมมิถุนาเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเขาต่างประเทศมีใครจะกล้าทำแบบนั้นบ้างรัฐบาลเองก็ในประเทศไทยเองทำอยู่นี่เลยในที่ไทยเป็นอะไรทุกคนนะในกฎหมายที่ตัวมีอยู่เรียกว่าอาณาจักรข้อใจนะว่าเราก็ต้องทำให้ทุกคนอะไรมีความสบายใจคุณพ่อเด็กต้องศึกษาคุณพ่ออยากต้องมีอนาคตไม่ได้ถือว่าเลยนะเนี่ยกฎหมายที่ทุกตัวอยู่แล้วมีความที่สุดที่ทุกคนต้องสำนึกอยู่ในวันที่เรื่องของการเป็นคนสถาบันเนี่ยทุกคนเนี่ยเดินมีกฎหมายอยู่ตัวกฎหมายล่ะมีหนึ่งสองใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนคนไทยทุกคนด้วยว่าวันนี้สิ่งที่จะเห็นได้ว่ามาตราหนึ่งสองไม่ติดใครเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวท่านทรงก็ไม่ตาให้ใช้นี่คือสิ่งที่ท่านทรงทำให้แล้วถ้าคุณจะละเมิดทำไมเลือกรวยอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคุณต้องการอะไรกันเข้าใจไหมวันนี้ผมจะต้องพูดนะนี่คือผมพูดคือต้องการให้บ้านเมืองมันระบบเหรอเข้าใจไหมจากที่เคลื่อนไหวอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรายุโรปนะคะท่านนายกเราจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยครับถ้าถือไปหาเขาแล้วถ้ามีอะไรเขาก็ส่งกลับมาถ้าเขาไม่ส่งกลับมาแล้วจะทำไงได้นะแล้วทุกคนก็ไปกล่าวอ้างว่าเขาส่งคนไปทำโน่นทำนี่มันทำได้ที่ไหนในต่างประเทศนะกฎหมายก็มีทุกกฎหมายนั่นแหละใครจะกล้าเขาไปทำเข้าใจไหมเออถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นเพราะอะไรอ่ะเขาต้องความผิดในประเทศไทยแค่ไหนแล้วบางคนก็ไม่ได้ยืนนอนไปหนีไปผมก็เลือดหนีไปทำไมใช่ไหมคดีมันที่ต่อยเขาเองเนี่ยคนเนี้ยเรื่องอะไรเรียกตัวก็ไม่มาก็หนีเออแล้วไปด่าคนที่อยู่ข้างนอกแล้วเขาไปทำเรื่องอะไรแค่ไหนเข้าใจไหมเออการที่ช้าเขาฟ้องว่าคนไทยไปแจ้งความไปน้องแต่เขาไม่ตอบสวนให้ตอนนี้ก็แจ้งมาแล้วใครโดนให้เขาคุยอยู่วันนี้ขอความเป็นที่ประเทศนั่นแหละที่คนเราที่เรียกไหวอยู่เขาพยายามที่จะอยู่ไปคุยไปนะแต่ถ้าทำงานโดยตรงให้จริงแล้วคนเหล่านี้น่าจะทำได้ว่าเออเขาไม่อยู่ประเทศเพราะนั้นเขาไม่ควรจะทำอะไรนั่นหรือว่าหน้าดีอะไรเกิดเขาไม่อยู่ที่ดีไหนกันเขาเป็นคนสงสารที่นำคนไทยเออเขาไม่มีคนในร้านอยู่จะฆ่าหรือแกงกันได้ยังไงนะหลังที่ช่วยเดือดมาดามสองทำไมไม่ได้ยินเลยแล้วทำไมไม่มีคนช่วยกันเป็นคนไหนถ้าไม่มีเมตตาเขาอาจจะพูดเรื่องการข้ามมาของผู้คนเราเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราหวังจะมีผ่านมามีการใช้เงินต่อไม่ได้คิดตรงนี้แหละถ้าเราฟังไปเรื่อยๆแล้วไปถึงคนที่อยู่ในแง่เนี่ยมีความรักชาติการประหลาดประหลาดก็ช่วยกันโดยเฉพาะลูกหลานของท่านนะประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นหรอกการเปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆมาเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเทศด้วยความรุนแรงเข้าใจไหมหลายประเทศที่เป็นประเทศไทยวันนี้เปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงทั้งสิ้นนะบาดเจ็บล้มตายที่เท่าไหร่แล้วเราจะเอาตัวอย่างอะไรมาทำไมเขาไปดูที่ศูนย์ศึกษานะทุกคนถ้าว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้นะผมว่ามันน่าทำงานยากเข้าใจไหมหัวจ่าข้างล่างก็ไม่อยากให้คนมีท่านทำงานอยู่ไปทำงานไม่ได้ทำงานจริงหรอกผมบอกว่าต้องที่ทำงานต้องที่บริษัทแล้วมันคือที่คนข้างนำเออนักศึกษาต้องไปช่วยกันเราบอกต่อเราที่ออกไปแค่ไปคุยนะด้วยกันละกันนะจ๊ะบ้านเมืองจะทำไปได้ด้วยผู้เราคนไทยทั้งหมดนะครับขอบคุณค่ะเอาขึ้นรถไปซะแล้วอ้าวก็นี่อ่ะขึ้นรถไปแล้วนายกคะรถเราอยู่ตรงนี้